กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและฟาร์มกัญชาในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันที่ลานประตูท่าแพค่ะลงชื่อคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดโดยอ้างถึงผลกระทบที่จะมีกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ลงทุนไปแล้วจำนวนมากและยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยได้รวมตัวกันอ่านแถลงการแสดงจุดยืนคัดค้านแนวคิดของรัฐบาลที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะคะเนื่องจากอ้างว่าไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และถือเป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนค่ะผู้อำนวยการสถาบันกัญชาศาสตร์นานาชาติระบุว่าการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะทำให้ประเทศถอยหลังกลับไปสู่สงครามยาเสพติดที่รุนแรงอีกครั้งโดยมองว่าภาครัฐควรจะเดินหน้าพัฒนากฎหมายและนโยบายที่ควบคุมยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมซึ่งจะลดปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดได้อย่างแท้จริงในขณะที่ชาวบ้านจะเสียโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชาโดยเสนอให้พิจารณากำหนดกฎหมายควบคุมกัญชาในลักษณะเดียวกันกับบุหรี่หรือเหล้าคืออนุญาตให้ขายและบริโภคได้ภายใต้ข้อจำกัดเงื่อนไขที่เหมาะสมค่ะสิ่งที่จะต้องทำคือควบคุมไม่ใช่เอากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วต่างชาติเขาจะมองเราให้ประเทศไทยอยู่แบบอยู่ทำงานไม่เป็นหรออยู่แบบ government อยู่เขาเรียกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าทำงานไม่เป็นฉะนั้นประเทศเราจะเสียเครดิตนะอันนี้ก็คือว่าฝากให้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆก็ได้พูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีแนวทางการควบคุมคือเราต้องการบอกว่ากัญชามีการควบคุมเหมือนกับประเทศต่างๆคือใช้หลักในระดับสากลโลกนะคะพืชกัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5หลังจากที่มีกฎหมายปลดล็อกและมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่9มิถุนายนปี2565นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนั้นทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดโดยให้กัญชาทุกส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติดและสารสกัดกัญชาที่มีความเข้มข้นของสารสกัด THC หรือ CBD ไม่เกินร้อยละ 0.2 ไม่ถือเป็นยาเสพติดค่ะ